สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www. trangradio. net สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณผูฟังเข้าสู่ช่วงวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 m เมกะเฮิร์นะคะ AM 810กิโลเฮิร์ค่ะติดตามเราผ่านหน้า Facebook แ a n เ a g e สวทตรังไลน์นะคะซึ่งสามารถติดตามได้ทางภาพและเสียงในขณะนี้ส่วนนา t u b e Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังค่ะคุณฟังนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอปพลิเคชันระบบ ปฏิบัติการเอนรอของสวทตรังของเราก็สามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางยอยยศพรรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะและวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านรองสุวิชานประชาชาติค่ะรองผู้อำนวยการสํงงานัากงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรังนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะนะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังค่ะก็คงจะได้ติดตามข่าวสารของการเลือกตั้งกันมาพอสมควรแล้วนะคะรอรุ้นกันว่าจะยุบสภาหรืออยู่ครบวาระก็ได้ทราบกันไปแล้วันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดรับสมัครในวันจันทร์เริ่มที่เรื่องนี้ก่อนเลยค่ะท่านรองคะกรกตเตรียมความพร้อมอย่างไรคะครับการรับสมัครสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดรังนะครับทาง สำนักง,งานกรกตจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมนะครับทั้งในเรื่องสถานที่นะครับซึ่งก็ได้กำหนดไว้ที่โรงยิมเนเซียม4 0 0พันที่นั่งนะครับสนามกีฬาทุ่งแจง้งเป็นสถานที่รับสมัครทั้ง4เขตเลือกตั้งตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์ที่3ถึงวันศุกร์ที่7่าที่จะถึงนี้นะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬกานาทีของทุกวัน นะครับตั้งแต่วันที่สถึงวันที่เจอ่าซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่นะครับไปคืบหน้าไปประมาณ90เอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับก็จะไปะเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เหลืออยู่อีกส0เครับค่ะนะคะก็เรียกว่าพอวันจันทร์ปั๊บทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมร้อเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งสถานที่ที่เราใช้ในการรับสมัครก็คือ โรงยิมนเนเซียมสี่พันที่นั่งนะครับ,รบสนามกีฬาทุ่งแจง้งเป็นจุดเดียวเลยจุดเดียวกันทั้งสี่เขตเลือกตั้งทั้งสี่เขตเลือกตั้งแต่ท่านรองครับบรรยากาศในการเลือกตั้งครั้งก่อนโน้นปี6 2ท่านรองมาทันไหมคะไม่ทันนะตอนนั้นผมอยู่ที่พัทลุงอยู่ที่พัทลุงใช่ไหมคะเราคราวนี้เราคงจะต้องดูกันลคะค่ะว่ามันจะแตกต่างจากอ่าคราวที่แล้วหรือไม่อย่างไรแนวโน้มของผู้สมัครจะมีมากน้อยแค่ไหนในจังหวัดตรังเท่าที่กกตสังเกตมาคะ ครับเท่าทีา่มีข้อมูลนะครับ<ะ>ในขณะนี้เนี่ยทั้งสี่เขตเลือกตั้งของจังหวัดตรังนะครับก็คาดว่าแต่ละเขตนั้นจะมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่าสิบพักการเมืองโอ้เยอะนะครับะะไม่ต่ำกว่าสิบพักการเมืองซึ่งน้อยกว่าปีหกสองนะครับปีหกสองเนี่ยเขตเลือกตั้งรับประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนทีเดียวนะครับในปีหกสองนะฮะในครั้งนี้ด้วย ด้วยกฎหมายที่มีการแก้ไขไปให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้จํานวนสสจําจนวนผู้สมัครนะครับสสเขตเนี่ยมีนวโนมว่าจ,จะลดลงไปจากปี62ครับอืมค่ะนะคะนี่ก็ต้องติดตามกันค่ะโดยทั่วไปปกติตั้งแต่อยู่ในกกตมาเนี่ยค่ะท่านรองคนนิยมสมัครวันไหนมากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะมาแย่งเบอร์หนึ่งกัน อ๋อวันแรก <c oughs> เท่านี้ <S <S มมไม่ว่าวจะแก้กฎหมายใหม่ก็คือต้องการที่จะได้เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้สมัครมักจะมาสมัครในวันแรกนะครับยกเว้นยกเว้นเมื่อคราวการเลือกตั้งสสหลังจากประมาณปีปีสี่สามสี่สี่นะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยให้ พรรคการเมืองที่สมัครแบบบัญชีรายชื่อนะครับได้เบอร์แล้วเนี่ยผู้สมัครแบบเขตจะได้เบอร์เดียวกันอ่าค,คราวนั้นเนี่ยผู้สมัครอาจจะไม่รีบไม่ต้องมาแมาย่งเบอร์กันเพราะว่าเบอร์นั้นพรรคได้เบอร์ไหนผู้สมัครเขตจะได,ได้เบอร์นั้นแต่คราวนี้จะไม่เหมือนเดิมะนะครับคราวนี้เนี่ยพรรคกับสสเขตเนี่ยจะได้คนละเบอร์กัน คนละเบอร์กันนะครับ,บ,บรมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะบังเอิญโชคดีได้เบอร์เดียวกันไปไปไเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ในรูปนี้ไม่มีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนฮะ <laughs> <st> นะคะก็ <g ülme> แสดงว่าวันแรกก็คือเป้าหมายเลยทุกคนจะต้องมาเพื่อที่บางทีเราอาจจะโชคดีได้เบอร์เดียวกัน มันก็จะง่ายในการที่จะหาเสียงเลือกตั้งหรืออะไรต่อมีอะไรนะคะแต่ว่าแน่นอนที่สุดความพร้อมของกกตตอนนี้90%แล้วก็คาดว่าวันอาทิตย์นียครบร้อเอร์เซอย่างแน่นอนเราเตรียมบุคลาคกรในการรองรับการรับสมัครไว้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะแต่ละเขตนะครับก็จะมีผู้มนกา,การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง4ี่เขตเลือกตั้งนะครับเป็นหลักะนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจ,รวจเอกสารหลักฐานเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะครับซึ่งแต่ละเขตนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสมัครรวมถึงผู้ในการเขตนะครับเขตละประมาณ6คนนะครับต่อเขตนะครับต่อหนึ่งเขต <c oughs> ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับของเอกสารหลักฐานต่างๆที่ผู้สมัครจะต้องนํามายื่น <c oughs> ให้ครบถ้วนตามที่กรกตกําหนด Mm. นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสอสสี่ทับหนะครับที่จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆนะครับมีรูปถ่ายจำนวนสิบรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตของหัวหน้าพรคการเมือง แล้วก็หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามปีย้อนหลังน<ช>ะครับก็คือปีหกห้าปีหกสี่แล้วก็ปีหกสามนะครับย้อนหลังไปจากาย้อนหลังไปจากปีหกสามปีนะครับ,รบนะคะเพราะฉะนั้นผู้ว่าที่ผู้สมัครทั้งหลายก็ต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมใช่ครับกรณีเอกสารไม่พร้อมเราไม่รับสมัครใช่ไหมคะเขาต้องรอใช่ครับสมมติว่าวันแรกนะครับวันวันจันทร์นี้นะฮะวันจันทร์นี้ก็ อ่าเปิดโอกาสให้ผู้สมบักนะครับอาจจะมามาตั้งแต่หกโมงก็ได้มาตั้งแต่เจ็ดโมงก็ได้ไดนะฮะกฎหมายระเบียบบอกว่าใครมาถึงก่อนแปดโมงครึ่งถือว่ามาถึงพร้อมกัน mm hmm. นะครับพอถึงแปดโมงครึ่งปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะขีดเส้นแดงค่ะเหมือนกับลงเวลา mm hmm. ราชการค่ะ,ะขีดเส้นแดงก็ปล่อยให้กลุ่มนี้นะครับตกลงกัน mm hmm. นะครับตกลงกันว่าใครจะได้เบอร์ไหน นะครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาประสบการณ์เนี่ยมักจะตกลงกันไม่ได้ค่ะนะครับพอตกลงไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ในการอระจําเขตเลือกตั้งที่จะต้องจัดประชุมชี้แจงผู้สมัครตรงนั้นเลยค่ะนะครับว่าตกลงไม่ได้ใช่ไหมถ้าตกลงไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการในการจับสลากนะครับค่ะจับสลากเนี่ยก็จะจับสองครั้งค่ะนะครับจับครั้งแรกผู้ในการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจะเป็นผู้จับ โดยเขียนชื่อนามสกุลของผู้ที่มาลงทะเบียนก่อนแปดโมงครึ่งนะครับทุกคนเขียนใส่กระดาษแล้วก็ไปใส่ไว้ในภาชนะทึบทึบแสงนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ภาชนะทึบอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นพานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับใส่ทุกคนครับทุกคนที่มาก่อนแปดโมงครึง่งทีนี้หยิบครั้งแรกก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ในการเขตจะหยิบ ออกมาทีละคนนะครับหยิบใครได้เป็นคนแรกนั่นหมายความว่าคนนี้จะไปจับสลากในรอบสองนะครับตามลำดับาตามลาดับนะครับตามลำดับทีนี้ลำดับในการที่ผู้สมัครไปหยิบเบอร์ละและขั้นตอนที่2นี่ก็จะจะเขียนเป็นเบอร์ละตัวเลขละเขียนเป็นตัวเลขหนึ่งสสาี่เท่ากับจำนวนผู้ที่มาจับสลาก นะครับใครจับได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่แล้วแต่ตรงนี้ขอทำการว่าจารณินงว่ายังไม่ใช่หมายเลขประจําตัวยังไม่ใช่หมายเลขอีกยังไม่ใช่หมายเลขนะฮะเป็นลำดับที่การยื่นใบสมัครโอ้ค่ะคนที่ได้ได้ลำดับที่หนึ่งนั่นคือคนนี้ไปยื่นในเอกสารยื่นในเอกสารก่อนครับเพราะจะยื่นทีละคนนะครับคนที่ได้ระดับสองก็นั่งรอ รอต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านการยืน่นทีนี้ขั้นตอนในการยื่นก็จะผ่านโต๊ะแรกก็คือโต๊ะตรวจสอบเอกสารหลักฐานจะต้องถูกต้องครบถ้วนขั้นตอนนี้ถ้าผู้สมัครรายใดที่เอกสารที่มายื่นแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วนคืนครับคืนเอกสารทั้งหมดกลับไปให้ผู้สมัครนะครับเพื่อไปดำเนินการแก้ไข อะไรมาให้ถูกต้องแต่ไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวระดับสองคุณรอก่อนนะผมขอเวลาสามชั่วโมงแลวเดี๋ยวผมมานะไม่ได้ครับนะครับก็ถือว่าคนนั้นตัดสิทธ์ไปเลยครับคุณต้องไปไปต่อแถวใหม่ไปต่อแถวใหม่ไปต่อแถวใหม่ในที่นี้ก็อาจจะหลังจากที่ผู้สมัครที่มาถึงก่อนไปดโมงครึ่งจับเบอร์เสร็จหมดละนะครับคุณคุณไปต่อไปนับหนึ่งใหม่เลยนับหนึ่งใหม่เหมือนกับว่าคุณมาถึงหลังแปดโมงครึ่งนะครับ นะกเขาก็มีขั้นตอนมีกระบวนการเพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่าผู้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมมาให้ดีไม่งั้นขาดเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้เลยใช่ครับใช่ครับนะคะคเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมของกกตก็จะต้องเป็นความพร้อมของผู้ว่าที่ผู้สมัครทุกคนด้วยนะคะซึ่งในวันที่3ถึงเเมษายนคือถ้าเเมษายนปั๊บ16นาฬิกา30นาที เราก็คือปิดเลย,เลยค,คีดเส้นแดงเลยเสะะสมมุติเรายังตรวจสอบเอกสารไม่เสร็จแล้วเขามาก่อน1 6บหนนาทีแต่ว่ายังไม่ได้คิวที่จะเข้าไปยื่นเอกสารเราเราดูเวลาจากตรงไหนคะจะมีการมีสมุดให้ผู้สมัครลงเวลาครับ<อ>นะครับแล้วก็จะมีนาฬิกากลางะนะครับนาฬิกากลางก็จะจะเจ้าหน้าที่ก็จะดูดูเวลานะครับถ้ามาถึงก่อน สี่มครึ่งหรือมาถึง4ี่มงครึ่งพอดีถือว่าโอเคมาทานันนะม,มาทันนะครับถือว่า,าหลักการนี้หลักการเดียวกับ กรณีไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับถ้าผู้มีสิทธิ์ไปถึงก่อน5โมงเย็นหรือไปถึง5โมงเย็นพอดีแต่ยังไม่ได้แสดงตนรับบัตรเลือกตั้งกรรมการก็จะจัดให้เข้าไปอยู่ในเขตปริมณฑิทนแล้วก็จัดให้มีการลงคะแ,แ<ด>นนทุกคนครับค่ะนะคะใช้หลักการเดียวกันเลยนี่คือความพร้อมค่ะในการรับสมัคร3ถึง7เมษายน2566นะคะที่โรงยิมเนเซียม4 0 0พที่นั่งสนามกีฬาทุ่งแจงทีนี้หลายคนก็เริ่มสงสัยเพราะว่า ดิฉันล่าสุดนี่ดิฉันลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตมาแล้วค่ะท่านออรองค่าเ,เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่ารู้รู้ตัวว่าวันนั้นเราในฐานะสื่อมวลชนเราก็ต้องปฏิบัติภารกิจในการเกาะติดการเลือกตั้งของจังหวัดตรงังไม่ได้กลับไปใช้สิทธิ์แน่เราก็เลยต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้นะคะที่นี้หลายคนก็เริ่มสงสัยระหว่างการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตต้องทํำยังไงนอกเขตต้องทํำยังไงตัวทราบมาว่าใน ไม่มีให้ลงออนไลน์อือืใช่ครับใช่ครับะนะฮะเรื่องเรื่องนี้นะครับทางกรกตก็ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันและเวลายื่นคำของลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์ออกอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนกันเลือกตั้งะนะครับซึ่งก็จะมีอยู่สองประเภทก็คือการออกเสียงล่วงหน้าเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกับในเขตอ่าค่ะนะครับ นอกเขตหมายความว่าผู้ที่ตังนะครับคนที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในจังหวัดตรังมารับรชาชการหรือมาทํางานอะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่อื่นะนะครับคนต่างจังหวัดนะครับคนเหล่านี้ไม่ต้องเดินทางกลับไปภูมิลําเนาของตัวเองเพื่อไปใช้สิทธิที่บ้านตัวเองนะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งการลงทะเบียนนะครับาสามารถยื่นคําขอต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่น นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิห้ามีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับจนถึงวันที่เก้าเมษานะครับเก้าเมษานั่นเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เปิดโอกาสที่จะยื่นคําขอต่อนายทะเบียนหรือนายทะเบนท้องถิ่นนะครับสองการยื่นคําขอต่อทางไปรษณีย์นะครับก็ได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่เก้า มษาเช่นเดียวกันนะครับโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญหมายความว่าตราประทับต้องประทับวันที่นะค่ะวันสุดท้ายคือวันที่เ<ล>นะครับถ้าประทับวันที่10ไม่ได้นะถือว่าเลยเวลามาละ,ะนะครับ3ครับยื่นคาขอทางเครือข่ายอินเทนอร์เน็ตนะครับอันนี้เฉพาะเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งณที่ระดังกลางนอกเขตและนอกราชอาณาจักร Hmm. นะครับในเขตไม่ได้นะครับ <Ha. S 2> ในเขตต้อง w a ล k i ออย่างเดียวค <Ha. S 2> นะครับอันนี้ตั้งแต่วันที่25มีนาจนถึงวันที่9เมษายนอันนี้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ <Ha. S 2> นะครับทีนี้9เมษายนเนี่ยนะครับไม่เกินเที่ยงคืนเวลาเอาเวลาของประเทศนั้นๆหรือว่าเวลาของประเทศไทยอ่าอถ้าเป็นประเทศไทยก่อนนะอ uh huh, uh huh. นอกนอกลาดเราเราไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดอ่า uh huh. เราเอาเมืองไทยก่อน <Ha. S 2> ค่ะนะครับ เที่ยงคืนของวันที่9เมษายนนั่นคือสุดท้ายเดดไลน์นะครับโดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่9เมษายนเวลา24นาฬิกาแสดงว่าอยู่ต่างประเทศก็ต้องอาศัยเวลาประเทศไทยอ่าใช่ใช่เพราะฉะนั้น3ช่องทางเอาเอาง่ายๆการเลือกตั้งในเขตก็คือเป็นคนตรังนี่แหละแต่ในวันเลือกตั้งทะเบียนบ้านอยู่ตรัง สมมุตินะคะทะเบียนบ้านอยู่ตรังในวันเลือกตั้งท่านไม่ท่านติดภารกิจต้องไปราชการหรืออะไรก็ตามนะท่านก็ต้องเลือกตั้งล่วงหน้าครับผมอ่านี่คือในเขต แต่นอกเขตหมายถึงว่าคนจากจังหวัดอื่นๆมาทํางานที่จังหวัดเราไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาท่านก็ต้องกลับไปเลือกตั้งที่บ้านของท่านแต่ว่าในวันนั้นท่านติดภารกิจท่านไม่สามารถเดินทางกลับได้ท่านก็ต้องไปลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตซึ่งนอกเขตนี่ล่ละค่ะกับนอกราชนจาจักรให้สามารถลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังขาไปลงเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนขึ้นข้อมูลมาปั๊บยืนยันด้วยไอดีหลังบัตรอ่า เพื่อเป็นแน่นอนว่าเป็นคนไทยในแท้ๆไม่ใช่ต่างดาวค่ะแล้วก็เขาก็จะให้ไปคลิกนะคะอ่า,ลายละเอียดเราเขาจะขึ้นให้เลยว่าเรามีชื่ออ,อยู่ที่ไหน <C AP> เขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่จังหวัดอะไรแล้วในจังหวัดตรังเนี่ยเขาเปิดให้มีอยู่สี่เขตเขตหนึ่งเลือกที่ลงยิม4ี่พันที่นั่งเขตสองเาก็จะมีให้เห็นนะคะท่านอยู่อำเภอไหนท่านก็ไปเลือกได้สะดวกมากค่ะรองคครบเอาอย่างนี้นะฮะในกรณีที่ เราลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตะนะครับซ,ซึ่งถือว่าสะดวกสุดละนะฮะยุคนี้เป็นยุคเป็นยุคกา้าวหน้าเป็นยุคก้าวไกลแล้วเป็นยุคที่โลกมันไร้พรมแดนลวนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นต้องไปทําหนังสือไปถึงนายทะเบียนไม่ต้องไปที่อำเภอไม่ต้องไปที่เทศบาลน,นะครับเราแค่คลิกนะฮะเรามีมือถือสามารถเข้าไปไปลงทะเบียนได้นะครับกรณีของจังหวัดตรังนะครับสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขต มีอยู่สี่ที่นะครับเขตหนึ่งที่โรงยิมเนเซียมสี่พันที่นั่งก็คือที่รับสมัครแล้วฮะทีรับสมัครนะครับสองครับเขตสองที่โรงเรียนหัวยอดวัดกลึงอ่าเรียกเรียกสั้นนะค่ะ <c oughs> ห้วยอดกลึงโรงเรียนห้วยอดกลึงเขตสามครับที่หอประชุมอำเภอปะเหรียญหอประชุมอำเภอปะเหรียญน,นะครับเขตสี่ที่อาคารหอประชุมอาคารคอรซิมบี้ ที่กันตังอ่านี่คือ4สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตที่สามารถเลือกได้คลิกได้ว่าเราสะดวกตรงไหนเราไปตรงนั้นได้นะฮะอย่างเช่นอยู่นายงอยู่นายงมาเมืองดีกว่าค่ะนะเราทํางานอยู่นายงมีที่พักอาศัยอยู่นายง เรามาเมืองก็ได้นะฮะนายอยู่ในเขตสองเราไม่จําเป็นต้องวิ่งไปถึงปะเหรียญเรามาตังครับเราอยู่ย่านตาขาวเราอาจจะเราเข้าเมืองง่ายง่ายกว่าง่ายกว่ากลับไปปะเหรียญเรามาในเมืองง่ายกว่า อ่าอันนี้มีสิทธิ์เลือกได้ด้วยอีกได้ครับเลือกได้ครับเพราะว่าเขาจะจัดหน่วยเลือกตั้งกลางที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเอาไว้ในทุกเขตเลือกตั้งทั้ง4ี่เขตแต่ถ้าท่านสะดวกท่านคิดว่าเอ๊ะในวันที่เราจะต้องมาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเราสะดวกตรงพื้นที่ไหนเราก็เลือกพื้นที่นั้นใช่ครับนะครับวันที่ต้องเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะท่านรองคะวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตในเขต แล้วก็จะมีที่ระดตั้งกลางของคนพิการนะครับทุกพุทภาพและผู้สูงอายุซึ่งของจังหวัดตรังมีมีหนึ่งหน่วยนะครับมีสถานที่ระดตั้งกลางหนึ่งแห่งของบ้านพักคนชรานะครับที่ตําบลปากแจ่มอ,อาเภอพยาดนะครับเป็นหนึ่งที่ก็คือว่าบริการผู้สูงอายุนะท่านไปอยู่ตรงนั้นละท่านไม่ต้องนั่งรถนั่งลามา,เ,าเราเอาหน่วยเลือกตั้งไปวางไว้แล้วก็ให้ผู้สูงอายุไปเลือกตรงนั้นเลยนะครับาการเลือก ลงคะแนนล่วงหน้านะครับทั้งนอกเขตในเขตแล้วก็บ้านทักโคจรารของจังหวัดตรังเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้ลงคะแนนตั้งในวันที่7พฤษภาคมก็คือก่อนวันเลือกตั้งจริง1สัปดาห์อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เลือกตั้งจริงอ่า่พอาิตย์อาทิตย์ที่เพฤษภาคม7พฤษภาเลือกตั้งล่วงหน้า14พฤษภาเลือกตั้งจริงจริงครับเวลาเดียวกันครับแปดถึงสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะนะครับ 8ถึง17นาฬิกาครับค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่กังวลก็คือคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วพอถึงวันจริงลืมห้ามลืมเด็ดขาดนะคะเตือนตัวเองตั้งนาฬิกาปลุกเตือนความจําเอาไว้นะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันซะเพราะไม่งั้นน่ะเราก็ต้องไปแจ้งอีกครับทีนี้ในในใน,ในการใช้สิทธิ์นะครับของออคนต่จังหวัดนะฮะท,ที่ที่มาใช้สิทธิ์ที่ตังเนี่ยทั้งทั้งสี่หน่วยเลือกตั้งอ่ะทั้งสี่สถานที่ตั้งกลางนะครับ ก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปยอดหลังวันที่9นี้ก็จะทราบว่าจังหวัดตรังทั้ง4เขตนะครับเขตหนึ่งเขตสเขตสามเนะี่นมีผู้มาขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียนจํานวนกี่คนนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับถ้าเยอะเดี๋ยวก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่ากรรมการประจําหน่วยจะตั้งได้กี่ชุดะนะครับตามตามตามสัดส่วนของผู้มาลงทะเบียนะนะครับแล้วก็ จะมีกขเรียกอะฮะแบบแบบพิมพ์ของผู้สมัครนะฮะรา,ายชื่อผู้สมัครเนี่ยก็ก็จะติดไว้ให้ทุกเขตเลยที่มีคนมาลงทะเบียนออย่างเช่นคนเพชรบูรณ์เขตหนึ่งมาลงเนี่ยอ่าก็จะมีรูปถ่ายของผู้สมัครผู้สมัครเขต,ขเขตหนึ่งเพชรบูรณ์เขตสามเชียงใหม่มาสมัครค่ะ,ะมีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เขตสามเชียงใหม่ที่ตังก็จะมีรูปถ่ายผู้สมัครมาปิดประกาศไว้นะครับให้ ให้ผู้สมัครได้ไปดูว่าอ๋อมีกี่คนมีกี่พักคนไหนบ้างที่เราจะเลือกอนะครับค่ะเสร็จแล้วก็ผลเลือกตั้งเสร็จนะครับกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีซองนะครับจะมีซองซองหน้าซองก็จะเขียนไว้ว่าของเขตเลือกตั้งไหนค่จะจังหวัดไหนอพอปิดหีห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกรรมการประจําหน้าที่เลือกตั้งกลางนะครับก็จะ คัดแยกคัดแยกซองต่างๆเพื่อส่งกลับไปยังเขตเลือกตั้งของจังหวัดนั้นๆเพื่อเก็บรักษาไว้ค่ะนะครับรอนับคะแนนหลังห้าโมงเย็นของวันอาทิตย์ที่สิบสี่ซึ่งจะนับพร้อมกันทั้งนอกเขตในเขตนอกราชอาณาจักรนะครับกลับกันครับพี่น้องจังหวัดกลังที่ไปอยู่ต่างจังหวัดที่ขอใช้สิทธิ์ทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดนะฮะทั่วประเทศเขตหนึ่งเขตสองก็ใส่ด้เสร็จแล้วก็จะส่งกลับมา ที่ตังเหมือนกันะนะครับเขตเขตหนึケ ت, ケ ت 1, 2, ่งเขตสก็จะเอาบัตรเหล่านี้ไปเก็บรักษาไว้นะครับแล้วก็จะให้กรรมการนับคะแนนไปเบิกมานับคะแนนหลังห้าโมงเย็นของวันที่สิสี่นะครับนับพร้อมกับหน่อยเลกตั้งปกติครับนะครับค่ะ นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและก็นอกเขตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องที่ประชาชนจะต้องรู้ก่อนการเลือกตั้งดีกว่าคะ่ะท่านรองนะครับมีอีกนิดนึงได้ะะค่ะการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดโอก,กาสให้ให,ให้ให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ได้นะครับอันนี้เ,เรียนเรียนไปก่อนนะครับเพราะมี มพราะต้องมีัมีเง่อ,อนไขยอยู่นะครับกรณีเราอยู่ตรงังแล้วก็จะใช้สิตที่ตรงังแต่บังเอิญวันที่สิบสี่นะครับแต่ว่าเราติดธุระ,ะหรือเราเป็นข้าราชการแต่เราได้รับคำสั่งจากทางราชการ<อ>นะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตอย่างเช่นทหารตำรวจ<อ>นะครับวันละตั้งจริง แต่เราได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขตได้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนค่ะวอ l k กอเข้ามาเพื่อขอลงทะเบียนแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ะนะครับอันนี้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งจากทางราชการค่ะ,ะอาจจะอลุมาลวยได้ในบางกรณีเช่นหมอนัด พบแพทย์ <พบ S 2> ต้องไปห <พบ S 2> มออหมอนัดผ่าตัดหมอนัดเอกซาเลเออสิบสี่นี้บังเอิญหมอาหมอนานัดหมอหนัดพอดีสิบสี่เอาหลักฐานเนี้ยไปยื่นต่อนาทิเบียน นะครับเพื่อขอลงทะเบียนพูดง่ายๆคือต้องมีหลักฐานอย่างข้าราชการเดินไปถึงบอกว่าฉันขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งเพราะว่าวันที่14เนี่ยไม่ว่างต้องไปทัดราชการที่โน้นที่นี่ไม่ได้ต้องมีหนังสือคําสั่งใช่ครับไปด้วยอีกกรณีหนึ่งก็คือเหมือนตำรวจที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปจําหนยเลือกตั้งจําหนยเลือกตั้งชื่ออยู่เขตหนึ่งแต่บังเอิญว่าชื่อ ที่ไประปจาหน่วยนะไปอยู่ต่างเขตค่ะเนี่ยบุคคลเหล่านี้ตํารวจเหล่านี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าค่ะนะครับในเขตเลือกตั้งได้ค่ะนะคะ,ะคซึ่งตรงนี้นะคะก็คงจะต้องชี้แจงทําความเข้าใจากันนะคะสําหรับในเขตเลือกตั้งเราไม่ได้แบบเปิดใครวอ l k กอินเข้าไปเออฉันฉันไม่อยากไปวันที่14ี่ฉันอยากจะมาเลือกก่อนอะไรประมาณนี้ไม่ได้มันต้องมีเหตุผลความจําเป็นแล้วก็มีสถานที่ เลือกตั้งกลางในเขตนะครับอีกสี่แห่งขออนุญาตไปทางตะวไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะนอกเขตได้สี่แห่งเมื่อสักครู่ที่ที่พูดไปนะครับทีนี้ในเขตเลือกตั้งนะครับคราวที่รับประยุกสองเนี่ยจะมีอำเภอละหนึ่งที่แต่คราวนี้ให้มีเขตลดลงฮะให้มีเพียงเขตละที่เขตละหนึ่งที่แสดงว่าทั้งจังหวัดก็คือมีสี่เขตเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนน้อยน้อยมากครับเมื่อรัฐประยกสองเนี่ยบางบางอำเภอเนี่ย ไม่ถึงสิบคนนะครับกรรมการนั่งหาวแล้วหาวอีกนะแต่คราวนี้ก็ให้เหลือเขตเขตเขตละหนึ่งที่เขตหนึ่งนะครับใช้ที่โรงเรียนเทศบาลสองวัดกระพังสุรินค่ะอ่านะครับใครที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตให้ไปใช้สิทธิ์ที่โรงเรียนเทศบาลสองวัดกระพังสุรินนะครับเขตสองครับใช้ที่ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด ถ้านอกเขตอยู่ที่โรงเรียนห้วยยอดกลึงค่ะถ้าในเขตอยู่ที่ศาลาประชาคมศาลาประชาคมอ่าอืมค่ะเขตสามครับใช้ที่ศาลาประชาคมหลังเก่าอำเภอปะเหลียนอ่านอกเขตอยู่ที่หอประชุมอำเภอปะเหลียนอำเภอปะเหลียนค่ะในเขตอยู่ที่ศาลาประชาคมหลังเก่าอำเภอปะเหลียนเช่นเดียวกันค่ะนะครับคงคงอยู่ไม่ไกลกันนะครับเขตสี่ครับ ใช้ที่สาลาประชาคมอำเภอกันตังนะอนอกเขตอาคารคอซิมบี้นบในเขตสาลาประชาคมค่ะนะครับอืมค่ะนะคะก็สถานที่เลือกนอกอ่าล่วงหน้าก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะที่นี้ถ้าเกิดว่าสมมุติเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตหนึ่งลงทะเบียนไว้ประมาณสัก20คนแล้วพอเปิดทีปั๊บ8ปโมงถึง5โมงเย็นใช่ไหมคะคอ่าสัก8โมงครึง่งมาครบร0 0เเซ เราปิดได้เลยไหมคะหรือต้องรอจนถึงห้าโมงเย็น ต้องรอห้ามงเย็นครับถึงแม้ว่าจะมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ครับกฎหมายเขียนล็อกไว้เลยว่าก็คือต้องตั้งไม่ไม่ได้ยืดหยุ่นไว้ว่ากรณีมาใช้สิทธิ์ครบแล้วคุณต้องปิดติดหน่วยไม่มีฮะกรรมการประจําหนวยก็ต้องนั่งรอไปเฉยจนกว่าจะถึงเวลาอืมค่ะนะคะก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตนะคะท่านยื่นด้วยอาตัวเองกับนายทะเบียนโดยตรงนะคะหรือว่าไปรณียีก็ได้สําหรับในเขตนะคะเตรียมหลักฐานไปด้วยเหตุผล ความจําเป็นคําสั่งทางราชการหรือหนังสือ,อใบนัดเทศนะคะก็ จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าทั่วๆไปเนี่ยถ้าแค่ฉันอยากมาเลือกไม่ได้นะไม่ได้นะและนอกเขตอย่าลืมนะคะรีบลงทะเบียนทราบภายในวันที่9เมษายนใช่ครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันอีก9วันละนะครับยวเพิแป๊บเดียวก็ลืมลืมไปก็ถึงเวลาหมดเวลาแล้วนะคะทีนี้ในการที่เราจะเลือกตั้ง14ไม่ว่าจะล่วงหน้า7พฤษภาคมหรือว่า14พฤษภาคมที่เป็นการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยประชาชนสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ก่อนการเลือกตั้งเอาเฉพาะเรื่อง เรื่องบัตรก็ได้ครับเพราะเที่ยวเนี้ยมันจะแตกต่างกันหลายคนอาจจะสับสนได้ค่ะท่านรองครับในการเลือกตั้งปี66 17พฤษภาคมนี้นะครับจะต่างไปจากการเลือกตั้งเมื่อปี62นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะคือบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอันนี้ใช้สำหรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดรังทั้ง4เขตเลือกตั้งห<ะ>มายความว่าเขตหนก็ว่ากันไป<ะ>เขตสอก็นว่ากันไปนะครับอีกหนึ่งใบก็คือบัตรเลือกตั้งระบบบ,บัญชีรายชื่อนะครับซึ่งเราเลือกพรรคการเมืองนะครับแต่ละพรรคจะยื่นบัญชีรายชื่อพักละไม่เกิน100รายชื่อต่อกอกอตนะครับ ทีนี้เราก็เลือกได้หนึ่งพักนะครับเลือกเลือกคนที่รักเลือกพักที่ใช่่นะครับกาได้อย่างระเบอร์อย่างระเบอร์บัตรสองใบนี้กาได้ใบระเบอร์นะครับถ้ากาสองเบอร์บัตรเสียทันทีอนะครับกาใบระเบอร์ทีนี้ก็ท่านก็ต้องตรวจสอบดูนะครับว่าในเขตของท่านเนี่ยมีผู้สมัครกี่คนคจากพักไหนบ้าง ใครเบื่ออะไรอันนี้ท่านจำเอาเองนะครับท่านมีหน้าที่จำเอาเองว่าผู้สมัครที่ที่ท่านจะลงคะแนนให้แบบแบ่งเขตนะครับขเขาเบื่ออะไรนะครับต้องจำให้ให้ได้แล้วก็พรรคการเมืองที่ท่านจะเลือกซึ่งจะใช้บัตรเลือกตั้งอีกหนึ่งใบนะครับแต่ว่าบัตรเลือกตั้งแบบแบบปาร์ตี้ลิสต์พูดง่ายขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อยหรือเลือกพักนะครับอันนี้ดีหน่อยจะมีโลโก้พัก<อ>จะมีชื่อพรรคการเมือง ไว้ให้ไวให้ครับ<ะ>แต่ว่าในบัตรแบบแบนเขตจะมีเฉพาะเบอร์อย่างเดียวะจะไม่ไม่มีชื่อนามสกุณผู้สมัครนะครับเราก็ตัดสินใจดูว่าพักไหนดูนโยบายนะครับตรงใจท่านหรือเปล่านโยบายนี้มัน มันพัฒนาเรื่องอะไรบ้างเราได้อะไรจากนโยบายนี้บ้างมันพัฒนาชาติประเทศชาติไปในเรื่องอะไรบ้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆะนะครับเราก็ดูว่าพรรคที่ท่านถูกใจแล้วไปเปิดดูบัญชีรายชื่อนะครับของแต่ละพรรคว่ามีใครบ้างที่พรรคเสนอรายชื่อมาเนี่ยเฮ้ยเราเราถูกใจหรือเปล่าใครไอ้หัวหน้าพรรคระดับหนึ่งใคร เป็นหัวหน้าพักหรือเปล่านะครับแต่ก็ทั้งนี้ไม่ได้บังคับว่าหัวหน้าพักจะต้องลงสมัครแบบรายชื่อนะครับไม่ลงก็ได้ค่ะนะครับดูว่าพักนี้เสนอชื่อใครเป็นนายกนะครับก็จะมีรายละเอียดมีข้อมูลเอาไว้ให้นะครับก็ต้องศึกษากันก่อนใช่ครับใช่ครับสีของบัตรเลือกตั้งยังไม่ออกมายังไม่ออกมาแต่ว่าจะต่างกันจะต่างกันแน่นอนนะครับจะต่างกันแล้วก็ก็เชื่อว่าขนาดก็คงจะต่างกันนะครับค่ะ อันนี้ผมผมยังไม่เห็นนะฮะยังไม่ฟันธงยังไม่ฟันธงแต่ว่าผมผมก็แา้ฟันธงจากประสบการณ์ว่าบัตรแบบเลือกพักเนี่ยมันต้องใหญ่กว่าเพราะว่าพักน่าจะสมัครมากกว่ากว่าแล้วก็จะมีรายละเอียดในบัตรตั้งมากกว่าก็คือมีโลโก้พักมีชื่อพรรคการเมืองแต่บัตรแบบเป็นเขตคาดว่าน่าจะไม่เกินยี่สิบหมายเลข ต่อหนึ่เขตนะครับอันนี้อ้นี้คาดการณ์นะงหวัดตังนะเฉพาะตังนะฮะเฉพาะตังนะครับนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องศึกษาให้ดีสิ่งหนึ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะนวันก่อนลองลองคุยกันในงานเสวนาซึ่งได้เอามาออกอากาศให้กับคนตรังได้ฟังด้วยเรากังวลนะเพราะมันเคยมีเคส เขียนผิดละทีนี้ถ้าจะเกิดว่าฉีกบตัตรก็กลัวว่าจะโดนผิดกฎหมายเลือกตั้งแอบพับบตัตรใส่กระเป๋ากลับบ้านไม่หย่อนหย่อนกลองอันนี้แหละคือเป็นที่มา <c oughs> ของบัตรคายงิงทีนี้ท่านลองอยากจะฝากอะไรกับคนที่จะไปใช้สิทธิ์ว่าอย่าได้ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งการแก้ปัญหายอมให้มันเป็นบัตรเสียไปเนาะครับค่ะ การทํดกฎหมายเนี่ยนะฮะแยกออกได้เป็นเป็นสองลักษณะหนึ่งก็คือความผิดทั่วไปอนอกเขตเลือกตั้งเออไม่ใช่ทศที่นอกหน่วยเลือกตั้งอ่ะนอกหน่วยนอกหน่วยนอกหน่วยเลือกตั้งความผิดเยอะแยะไปหมดเลยความผิดในการซื้อเสียงความผิดในการขนคนมาลงคะแนนความผิดโน่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะครับความผิดอีกลักษณะหนึ่งก็คือความผิดในบริเวณที่เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งอย่างเช่น จงใจทําให้บัตรชํานุดเสียหายฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับอันนี้ผิดนะครับจงใจนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งโดยไม่มีอํานาจอย่างกรรมการหน่วยเขาพาบัตรออกได้หลังจากนับคะแนนเสร็จก็พาบัตรพาหีไปส่งที่อําเภออันนี้เขาบอกได้แต่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งห้ามนําบัตรเลือกตั้งใส่กระเป๋าแล้วนํากลับบ้านนะครับเป็นความผิดครับมีความผิด ค่ะนะครับสมมุติว่ากาผิดไปแล้วก็ให้หย่นไปทั้งที่มันผิดนั่นแหละให้มันเป็นบัตรเสียไปซะ เพราะเราไม่เราไม่ต้องอายด้วยไม่ต้องอายด้วยใช่เพ,เพราะไม่มีใครรู้วเป็นบัตรของใคร <laughs> ใช่นะถูกต้องค่ะ <laughs> นะคะอันนี้ก็ฝากไว้แต่เดี๋ยวเราจะมีเวลาที่จะคุยกับท่านรองอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะให้ผ่านพ้นเรื่องของการรับสมัครไปก่อนแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข้อห้ามเนี่ยมีเยอะมาก <c oughs> นะคะคแล้วเราก็กังวลเกรงว่าประชาชนจะทําผิดนะคะอ่าตรงนี้เดี๋ยวจะนัดคุยกันวันหลังอีกทีหนึ่งวันนี้เสียดายเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติด ตามรับฟังขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรังท่านรองสุวิชาตประชาชาตินะคะคเจอกันใหม่วันจนันวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตสวทตรัง ฟังทั่วโลกกับ w w w t r u n r a d i o n e t